ถ้ารับตามความต้องการผู้รักษาอยู่สิ่งบางอย่างมันมาเป็นการทำงานไปกับเอี่ยอะไรพวกโซฟาโซเฟอร์มันน้อยเมื่อไหร่ที่ออกมาให้เอาคืนผู้ที่พูดมาขอถวายก็ไม่ให้เอาก็มาทานอะไรหายุ่งกับสิ่งนั้นจริงๆไม่ให้เอาจะมาเสริมกรรมฐานนี่แหลกเหลวไปหมดแล้วเป็นใจคนไม่คำนึงทำไม่ได้เรื่องทำครอบโลกฐานคนเป็นเรื่องแต่ละคนละคนที่เหตุผลที่ควรจะเข้ากันมาขั้นกันได้กับธรรมก็ให้เข้ามันขัดต่อธรรมตรงไหนไหนก็ต้องคัดออกจะไปรับทุ่มสุ่มสี่ห้าไม่ได้นะศาสนาเป็นเครื่องปกครองโลกบุคคลเพียงคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นจะให้มีน้ำหนักคุณค่าเท่าศาสนาไม่มีมีไม่ได้เพราะไม่มีประเพณีหลักธรรมนิยมไว้ที่ตรงไหนธรรมนี่เลิศอยู่แล้วจึงต้องในคำหนึ่งเสมอหนูมันเข้าทุกซอกทุกมุมมันนะดูไม่ได้เมื่อวานนี่วันไหนมันแล้วไปนู่นอีกไปเจออยู่นู่นอีกเดินอะไรก็ไม่รู้นะองค์ไหนเป็นเจ้าของจะรู้เองล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีในวันนี้พระตั้งเดิมไม่มีเดินอย่างนั้นเดินแข่งแขนหรือควายแขนอะไรก็แล้วแต่ไปอย่างสบายเอามากทีเดียวนะสบายจนสังเวชเหมือนเราเห็นแล้วนี่อย่างนี้แหละเข้ามาผสมกันแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันได้มาทุกแบบเลยแบบไม่เป็นท่านั้นนะไม่ใช่แบบดีนะมีแต่แบบมาทำลายกันพระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ที่ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังเพื่อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจรึกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังคัจฉามินี่ออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้
เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงในอากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนในศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัตทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำราท่องบุญสังวัตยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นนี่ครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้จะหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงนิมุตติหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีนี่ร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราอย่างนี้เป็นของดีแล้วเหรอสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมแล้วมันควรจะน่าใจหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผารนจิตใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดมีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไขควงความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียนั่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรในรูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนนี่ส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวชำนิชำนาญคล่องตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจใจจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายและหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบาก
โดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมปัตสัมพันธ์นั้นเข้ามาคุ้นคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีเนี่ยท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนบกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเข็ดหลับปิดเทปไม่ไงไปเอาเข้าคงยุ่งทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อบอุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลงเมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นแล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวล่ำเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกล้วนๆภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเหวี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีนี่แต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แลศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี้ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้แต่ท่านก็ใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรเพียรดูเพียรสังเกตเพียรละเพียรถอนเพียรระมัดระวัง
ยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทำให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนั่นเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับลำดาแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยับยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นคลังกิเลสตัวสกปรกสมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่ใช้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยๆแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุที่การบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกเขาคิดกันเขาตำหนิติชิ้นนินทากันถึงกับนำมาพูดเป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นลมให้เสียเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดหากคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจิตนี้วันหนึ่งมันน่าตำหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หากจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบริกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป
เป็นตัวก่อเรื่องก่อราวหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี้นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั้นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแลความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองแล้วจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวล่ำเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวล่ำเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรและพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนครั้งพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียบตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอดถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นพระอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรา
ที่หาเวล่ำเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปไม่ได้นี้ให้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากมันในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะธรรมเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนไหนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แต่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้ไหมจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวล่ำเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเหล่านี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอาการิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสนะการตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังลงไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงได้กำหนัดยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำหนักตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงคนก็หลงหนังหนังนั่นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปสดๆร้อนๆ ด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นท่านนำธรรมะนี้เข้ามาพิจิตพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะเอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันตืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี้เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิถ้าใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเรานี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วพอรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะ
การเพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดแล้วภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงลืมเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาหอเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายคฤหัสถ์ไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมเข้าไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่ละเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้คิดหายวายปวงไปเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคมากน้อยหนักเบามานานเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นจดเมฆนุ่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชื้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปจีดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดรัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวฟังที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามเนี่ยหรือว่ากามเป็นคุณแปลออกเป็นอย่างนั้นแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีธรรมเป็นเบรกข้ามล้อมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามมาคุณต่างคนต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอัตมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกายกรรมนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าตะเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างคิดหายไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจิตการห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้จนเกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณาเลยนี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้
ธรรมคือพวกพระพวกเนียนวัดวาอาวาสที่เป็นผู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดิษฐ์ธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมก็เป็นน้ำดับไฟแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งก็นั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจ หมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อร้อนร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะหน้าที่การงานอะไรไม่มีเขาให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเหลือเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้ง4มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขากระทำให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หามาให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระนี่ถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับติดของตัวเองเสียเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็ฉะนั้นกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นหัวนั่นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนศาสตราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเทินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานคาวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอดถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวผ้าหัวเนียนคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูสิดูพระดูเนียนเราได้ปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอรรถธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสั่งสอนมูเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นและทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นข้าศึกต่ออรรถธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนรต่อเพศของตนมากน้อยเพียงเหล่าต่างคนต่างสังหารทำลายเพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเหมือนคฤหัสถ์เขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทานกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างเหรอนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้เหรอเจ้าของต้องละอายที่หิริโอตตปะอยู่กับเขาถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังสินี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชาญชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพี่นาสิพระเนนเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนนเราเพราะเป็นพระเป็นเนนที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินการอาการแสดงออกของพระของเรียนก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหม้เหรอแล้วเป็นยังไง
เราคิดไหมสิ่งที่วิเศษวิโสผู้ประพฤติพาประพฤติปฏิบัติมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลอนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ก็พุทธังธัมมังสังฆังทนังอัจฉามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มู่แต่คู่เต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้ามันใช่ขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้นะแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้อันนี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุดปราดทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราชญ์ท่านมาถือว่าเป็นของดิบของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5ทวีปไปแล้วเหรอที่นาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่มีพินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานักหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกข์เข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากัปกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี่โสกโปกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้โสกโปกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวนินกิริยามารยาทอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระแล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องความโสกโปกของตัวเองที่มันแสดงตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นจะชัดสินักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำอยู่อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟเผาหัวใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วไม่มีทางที่จะให้หาความสุขได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิศไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสกสรรความเสกสรรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ท่านจึงเรียกว่าโลกธรรม8ธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสกมาสรรพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปพืชปฏิบัติมาศึกษาอบรมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนจะว่ายังไงตั้ง50 60ก็ไปโดยลำดับลำดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการพูดปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอาจจากธรรมคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำประชิดนักปฏิบัติการบิณฑบาตให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิณฑบาตท่านบิณฑบาตเป็นมรรคคืออะไรมีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความสังวรระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุกลี้ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหากงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกลกลุงลังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดสากกระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นอย่างนั้น เอาละตอนนี้พอเนี่ยพูดถึงเรื่องพระเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะและยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งไปใหญ่เวลานี้
ไม่ทราบว่าจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันฆราวาสเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ่นตายแบบเดียวกันหมดไม่มีเบรกเลยนี่จะว่าผมนำวิตกวิจารเรื่องไฟฟ้าเข้าวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่านี่ก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรหรอกเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันอย่างไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี่วัดกรรมฐานเรามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถมอะไรนี่เข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าแล้วทีนี้เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นน่ะหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลืออะไรนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากจึงว่าให้หมู่ให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีสรงมีอันนี้แล้วมีซากพูดง่ายๆนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายอีแดงอีกาแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงพับนี่มันจะพึบหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีได้อีกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันซากมันคืออะไรคือเทวทัศน์วิดีโอนี่อีได้อีกาคือใครคือพระคือเนรเราเนรเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรถ้าไปว่านั่นก็ยังจะมีหิริหรือว่ามีจังคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังส่วนจะเกรงใจครูบาอาจารย์เนี่ยผมนี่ว่ามันจะไม่เกรงกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะครบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเด่นถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนท่านสอนมาแล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอัตในธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมาพิจารณาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใส่หมู่ใส่เพื่อนเราพูดนี่เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอัตธรรมท่านพามีเหรอในอัตในธรรมก็ประกาศลั่นมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกนั่นเพียงแต่นัตถคีตวาท่านนี่มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสิงั้นนั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้นี่น่าทุเรศนะที่ทำไงจริงๆได้อดพี่ตกไม่ได้โอ้ศาสนาเสื่อมก็เสื่อมอย่างนี้เองอย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมอย่างนี้เองตำรับตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์อะไรเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยมันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนแต่ไฟนะศาสนาเสื่อมนะเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิกิริยาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่เราพูดหลบผ้าหลบเนียนแล้วสำหรับคารวะมันต้องว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตมีผลอะไรเนี่ยเด็กน้อยก็ชิบหายไปหมดเวลานี้ก็ดูสิปัญญาชนมันชนดะไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแก่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีแต่พอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงในสมกับว่าปัญญาชนตัวเป็นสักเองไม่ทำไมอยากหมดนี่อดวิตกไม่ได้นะผมมันวิตกตลอดเนี่ยมันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดตรงไหนค่อยดูบางวัดมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเรานะบางวัดอาจมีอยู่แล้ว
หลบๆซ่อนๆ นี่น่ะมันน่าทุเรศนะมันได้กับทุกวันได้กับทุกวันออกจากนั้นก็เอากิเลสเข้าไปเหยียบทำเข้าไปให้หนักเข้าไปอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจนี่เพราะหาอันนี้นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอนัตถะไม่เจอทำไงทำมีอยู่นี่ทำในศูนย์ไปจากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนกิเลสเป็นฉันใดทำก็เป็นฉันนั้นหาอะไรมันก็เจอที่มันกิเลสมีอยู่ธรรมมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่ทุกข์มีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาพระฟังฟังอย่างเรานี่มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองท่านแล้วทำไมจะไม่ได้ทำตอนนี้สดๆร้อนๆกลางวันตลอดเวลานี่ระหว่างอยู่ทุกแห่งทุกแห่งที่มันไม่สนใจนั่นเองโอ้ทุเรศอดคิดไม่ได้มันหมดอย่างนี้ศาสนานี่หมดเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี่เองอย่างนั้นวันหนึ่งคืนไม่ไปไหนมีแต่เรื่องคืนเรื่องไฟถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนแล้วเสร็จท่านเห็นไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันอุจาดบาดตาไหมมันเร็วขนาดไหนพระเนรโอ้โหอ้าวคนนิสัยจ้ะจะลืมไปแล้วไปขอเฉพาะพระในบวชใหม่ก็ได้ท่านเน้นใหม่บวชใหม่